สุดท้ายวันนี้ที่จะพูดก็คือการบริจาคหรือไม่บริจาคทำไมต้องกดดันดาราใครจะว่าแรงก็แรงแซะแล้วมีประโยชน์อะไรหลังจากนี้น้องยาย่าจ๊ะณเดชดูเหมือนว่าจะพูดเรื่องนี้แบบทุกท่านขาได้เวลาของจริงใจเล่าแล้วนะคะวันนี้พี่บอยมาแล้วกับข่าวบันเทิงที่อัปเดตที่สุดที่นี่จากปากแม่บอยค่ะขอขอบคุณโอโรโนเมดิก้านะคะผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยมั่นใจที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนัตโตเคค่ะนัตโตเคนะคะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วยผงถั่วนัตโตแล้วก็ผงคีเฟอร์หรือว่าผงโยเกิร์ตนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้หลายคนฟังพี่บอยพูดแล้วอาจจะสงสัยนะคะว่าผงถั่วญี่ปุ่นมันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็มาจากนัตโตซุปเปอร์ฟู้ดถั่วเน่าญี่ปุ่นนั่นแหละนะคะเอาไปหมักตามกระบวนการของญี่ปุ่นเขาทำให้เกิดเอนไซม์ชื่อว่าเอนไซม์นัตโตไคเนสซึ่งเอนไซม์นี้มีกลไกในการออกฤทธิ์ช่วยสลายไฟบินคือตัวที่จะเป็นสารทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนดังนั้นจะช่วยสลายลิ่มเลือดแล้วก็ดูแลเรื่องของความหนืดในเลือดของเราด้วยนะคะและยังช่วยเรื่องทำให้การไหลเวียนโลหิตเป็นปกติก็จะช่วยตรงนี้ทานทุกวันทานได้ทานดีทานวันละ2แคปซูลนะคะมาอัปเดตข่าวนะคะชมพู่อารยาค่ะนักข่าวเจอตัวต้องถามหลังจากโดนแซะเรื่องบริจาค1ล้านให้กับบุ๋มปนัดดานะคะจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นประเด็นแต่ว่าคนเขาไปโฟกัสเรื่องไทม์ไลน์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไปโพสต์ในโซเชียลที่ชมพู่อารยาแต่งตัวสวยๆเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไปแซะทำนองสวยไปวันๆในขณะที่คนเชียงรายกำลังประสบภัยพิบัติรุนแรงเรื่องน้ำท่วมที่แม่สายอย่างที่เราเห็นภาพนะคะโคลนมาน้ำมารุนแรงเรียกว่ามาแบบคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยชมพู่อารยาก็ไปบริจาคเงิน1ล้านบาทผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีของบุ๋มปนัดดามันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอ๋อพอโดนแซะโดนคนคอมเมนต์ชมพู่อารยาก็เลยบริจาคเงินละสิมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นที่นักข่าวเจอตัวชมพู่ก็เลยต้องถามว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายเนาะเป็นพื้นที่เปิดที่ใครอยากจะแสดงความเห็นคนแสดงความเห็นเนี่ยคือพวกที่ไม่มีตัวตนไม่เป็นที่รู้จักไม่มีแสงส่องแต่คนที่ถูกวิจารณ์อย่างชมพู่อารยาเนี่ยชัดเจนเลยว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์นะคะชมพู่ก็เลยบอกเหตุผลแบบนี้บอกว่าไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องโดนแซะแต่งตัวสวยไปวันๆไม่ช่วยน้ำท่วมชมพู่บอกว่าตัวเองเนี่ยทักไปถามบุ๋มปนัดดาว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างจริงจังของบุ๋มเนี่ยมันขาดตกบกพร่องอยากได้อะไรช่วยเหลือบุ๋มปนัดดาก็เลยบอกว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิของเธอเนี่ยทำอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเหนื่อยแค่ไหนมันลงพื้นที่ไปเจออะไรตอนนี้เรือพังเรือที่ใช้กันมาหลายเหตุการณ์หลายอุทกภัยหลายน้ำท่วมมันพังบุ๋มก็เลยเหมือนว่าอยากได้เรือซึ่งบุ๋มปนัดดาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะว่ามันก็เลยกลายเป็นเงิน1ล้านบาทที่ชมพู่อารยามีวัตถุประสงค์หลังจากที่ทราบว่าบุ๋มปนัดดาเนี่ยขาดเรือมูลนิธิที่ลงไปช่วยเหลือนะขาดเรือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทีนี้เนี่ยพอบริจาค1ล้านก็เป็นประเด็นไม่บริจาคก็เป็นประเด็นจริงๆแล้วแหละบุ๋มนะบอกกับแม่บอยบอกว่าชมพู่อารยาเองเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดตัวอะไรมากมายสำหรับเงิน1ล้านเพราะว่าการบริจาคเนี่ยเหมือนใคร่ครวญไต่ตรองดูความสมเหตุสมผลดูจากสถานการณ์ข่าวที่มันรุนแรงก็เลยให้เงินมา1ล้านโดยที่อยากจะอยู่เงียบๆแต่บุ๋มปนัดดาเนี่ยก็บอกกับพี่บอยแหละบอกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยเขาทำดีเขาบริจาคเงินมันก็เปิดเผยได้ซึ่งพี่บอยมองแบบนี้พี่บอยมองว่าการที่มีการเปิดตัวว่าบริจาค1ล้านเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะแต่มันมีเชิงบวกอะไม่เห็นมีเชิงลบอะไรเลยคนที่คิดลบก็คือคนที่จิตใจอาจจะคับแคบพี่เบิร์ดขอใช้คำแรงๆเพราะว่าเขาบริจาคก็คือเขาช่วยคนแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าทำบุญเอาหน้าไม่เป็นไรทำบุญเอาหน้าดีที่สุดดีกว่าทำเลวเอาทำเลวแล้วไม่ได้อะไรเลยหรือว่านั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยถูกไหมคะทำบุญเอาหน้าแต่เงินมันได้ช่วยเหลือคนทีนี้ชมพู่อารยาเลยตอบคำถามนักข่าวดีมากๆบอกแบบนี้บอกว่าไม่อยากให้เป็นวัฒนธรรมที่ว่าคนที่อยู่ตรงนี้คำว่าตรงนี้ของชมพู่ก็คือดาราหรือคนดังเนี่ยต้องกดดันให้คนอื่นนะตกกดดันคนอื่นว่าต้องให้ว่าต้องบริจาคทุกคนมีบริบทชีวิตที่ต่างกันชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกเราส่วนเล็กน้อยมากค่ะจริงๆอย่างที่ชมบอกว่ามันมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยในจุดที่มันแบบห่างไกล
แบบว่าช่วยเหลือคนตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยด้วยแรงกายด้วยแบบทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่ว่าต้องมาชื่นชมเฉพาะคนที่แบบว่าให้สมัครแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็น culture ที่ว่าเฮ้ยคนที่อยู่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้แล้วก็ต้องไปกดดันคนอื่นว่าจะต้องให้ไม่ให้ทุกคนมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันนะแล้วก็มีผมเชื่อว่าทุกคนมันเป็นมีความรู้สึกร่วมกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะแสดงออกไม่ได้แสดงออกมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะให้ใช้ตรงเนี้ยแบบไปต้องไปแบบไปกดดันหรือว่าไปอะไรใครว่าเอ้ยทำไมเธอแบบอยู่เฉยๆตอนแรกก็ทักแกไปว่ามีอะไรขัดเหลือไหมอะไรเงี้ยคือเราก็แบบเอาเท่าที่เราทำได้พอคุยกันก็คิดว่าเอาจริงๆนะเรื่องของสตางค์มันจะเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละวันที่ออกไปมันมีค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของน้ำมันรถน้ำมันเรือหรือว่าแม้แต่เรืออะไรเงี้ยที่แบบใช้กันพังกันไปเป็นหลักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเท่าที่เราทำได้ก็คงเป็นตรงนี้คือชมมองว่าใครสะดวกแบบไหนสะดวกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็น QR ที่ไหนอยากจะสแกนก็สแกนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราอยากช่วยก็ช่วยได้หมดอะไรเงี้ยพี่บอยพูดตรงๆเนาะทำไมต้องกดดันดารานักธุรกิจเยอะแยะบริษัทใหญ่ๆอีกเยอะแยะมากมายแต่พี่บอยเชื่อว่าบางคนเขาอาจจะบริจาคแล้วเขาไม่ได้เอ่ยชื่อหรือบางคนเขาบริจาคในทางอื่นหรือบางคนเขาช่วยเหลือในแบบอื่นซึ่งมันมีมิติในการช่วยเหลือมากมายไม่จำเป็นจะต้องโอนเงินและโพสต์ข้อความถูกไหมคะแต่สุดท้ายวันนี้ที่จะพูดก็คือทำไมต้องแซะดาราไม่จำเป็นต้องบริจาคผ่านองค์กรทำดีของบุ๋มบรรณาดาอาจจะบริจาคผ่านต้นสังกัดสถานีโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆที่เขาบริจาคหรือมูลนิธิที่ทางการจัดขึ้นหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอีกมากมายที่เขาจัดการเปิดบริจาคขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่บอยว่าชมพู่ก็พูดถูกว่าทำไมต้องมากดดันแล้วพี่ว่าการบริจาคหรือไม่บริจาคพี่บอยว่ามันคือความรู้สึกมันคือหัวใจที่พร้อมนะบริจาค1ล้านกับบริจาค1บาทสำหรับพี่บอยมองว่าคุณค่ามันเท่ากันก็คือน้ำใจที่มีให้กันไม่ได้แปลว่าบริจาคเยอะแล้วโอ้โหจะได้บุญเยอะหรือบริจาคเยอะแล้วจะได้เกียรติเยอะกว่าคนที่บริจาคน้อยพี่บอยไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ทุกบาททุกสตางค์ถ้ารวมกันมันจะได้เยอะอย่างบุ๋มประดาบอกพี่บอยว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอช่วยเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันมหาศาลมากกับน้ำตาของคนที่เจอน้ำท่วมตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแม่สายเนาะไม่ใช่เฉพาะอำเภอเมืองเชียงรายเนาะมันมาที่พะเยามันมาที่ลำปางแล้วมันมาอีกเยอะมากมายมันไปที่หนองคายมันไปที่อีสานทางเหนืออีกเยอะเพราะฉะนั้นบุ๋มก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยโฟกัสของบุ๋มบรรณาดาก็คือการเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อให้น้องๆได้กลับไปเรียนหนังสืออยากจะได้เงินสักประมาณ20ล้านบาทซึ่งวันนี้เนี่ยหลายคนที่ฟังพี่บอยอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีทีมงานขึ้นเลขบัญชีขององค์กรมูลนิธิทำดีเนี่ยนะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้เลย5บาท10บาทไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นคือเราได้ช่วยกันค่ะคนไทยได้ช่วยกันนะคะแล้วพี่บอยก็อย่างที่บอกไปนี่แหละว่าแซะกันเยอะมากว่าดาราสวยหล่อเงินทองเยอะแยะไม่บริจาคบางคนเขาบริจาคเขาไม่ออกนามเขาไม่เอ่ยชื่อบางคนเขาบริจาคแบบลงไปช่วยเองอย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เนาะและอีคนที่พิมพ์คีย์บอร์ดอีพวกที่แซะเอาเวลาไปช่วยคนค่ะไม่ใช่เอาเวลามาแซะนะคะเกลียดอันนี้พูดตรงๆแล้วก็ขอพูดแบบใครจะว่าแรงก็แรงแต่พี่บอยบอกได้เลยว่าแซะแล้วมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์จริงๆค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องเล่าวันนี้ก็คือเรื่องของณเดชน์คุกิมิยะออกสื่อเนาะเพราะว่าเขาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วกับการบวงสรวงภาพยนตร์สุดหลอนเวอร์ชันแรกพี่บอยก็ดูนะคะที่หยดคราวนี้ต้องดูภาค2กับที่หยดจะเป็นยังไงต่อแต่ประเด็นก็คือวันนี้พูดแล้วนะคะว่าหลังจากนี้ชอบมากเลยณเดชน์พูดชัดหลังจากนี้น้องยาย่าจ๊ะพี่จะมีเวลาให้น้อยลงแล้วนะคะเพราะว่างานพี่ที่มันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นิ้วหักมันกระทบไปหมดอันแน่ๆณเดชบอกเลยบอกว่ารีสเตทนะรีสเตทฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลยาวไปตุลาถึงสิ้นปีมีงานต่างประเทศต้นปีมีละครทุกอย่างที่มันดันมันเปลี่ยนแผนหลังจากที่นิ้วเจ็บมันทำให้งานมันแน่นเพราะฉะนั้นน้องยาย่าจ๊ะจากนี้มีเวลาให้น้อยนะจ๊ะเรื่องแต่งงานเจอนักข่าวก็จะถามเรื่องแต่งงานผู้สื่อข่าวของพี่บอยเนี่ยรายงานบอกว่าณเดชดูเหมือนว่าจะพูดเรื่องนี้แบบชัดเจนนะว่าจะไม่ตอบ
พราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้คนไปสื่อสารเข้าใจผิดว่าการแต่งงานมันเลื่อนจริงๆแล้วไม่ได้เลื่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนดังนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้สิ่งที่ชัดเจนกับคู่มั่นของเขาก็คือยาย่าก็คือตอนนี้ก็คืองานเยอะจ้ะจากนี้ณเดชบอกงานผมเยอะขึ้นงานผมมากมายดังนั้นมีเวลาให้น้อยลงเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่จะมาถามว่าแต่งงานเมื่อไหร่ความรักเป็นยังไงณเดชชัดเจนว่าทำงานก่อนพี่บอยก็เข้าใจได้เพราะอะไรพอนิ้วเจ็บงานที่เคยต้องทำมันมาเบียดกันมันมาชนกันนะคะพี่บอยว่ายาย่าเข้าใจเพราะที่ผ่านมาในช่วงนิ้วเจ็บพยาบาลที่ชื่อยาย่าก็ทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วเอาไปฟังเสียงณเดชกันสักนิดนึงค่ะก็บอกบอกยาย่าแล้วแบบแบบหลังตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะหนักเราจะทำงานเราจะหนักมากๆนะอะไรเงี้ยก็บอกให้เขาแบบเข้าใจไปแล้วเขาบ้างไงบ้างเราบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะเดาได้แล้วแหละว่าเธอจะต้องเป็นอย่างนี้ว่าแบบมันจะต้องหนักมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันถูกย่นลงมาในช่วงท้ายปีหมดตอนนี้มันรับถึงช่วงไหนงานแบบก่อนที่จะเป็นก่อนคริสต์มาสครับคืองานสุดท้ายที่จะรับก็คือยังโปรโมทที่หยด2อยู่พอจบสายจบเนาะธันวาคมโปรโมทที่หยดเดี๋ยวมีไปต่างประเทศอีกครับแล้วก็แค่นั้นครับเรียกว่าก็แน่นแล้วนะปีหน้าปีหน้าก็แน่นปีหน้าก็กลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมปลายปีใช่ครับแปลว่าปลายปีหน้าลุ้นการอีกเหรอครับผมหมายถึงว่างานเหรองานแต่เดี๋ยวบอกครับเดี๋ยวบอกก็เป็นการตอบคำถามที่น่ารักดูไปเพลินไปนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เข้าดอมณเดชน์ยาย่าก็คงจะมีความสุขหลายคนที่อยากจะเห็นครอบครัวนี้นะคะเริ่มต้นรอเวลาเพราะณเดชน์บอกแล้วว่าแต่งแน่แต่รอและจะบอกนะคะช่วงท้ายแนะนำผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทรงอิทธิพลแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดของประเทศญี่ปุ่นและมันช่วยให้ร่างกายหนีพ้นรอดพ้นจากอาการโควิดอาการรองโควิดอาการฉีดวัคซีนที่มันกระทบกับร่างกายเรานั่นคือนัตโตเคค่ะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วยผงถั่วนัตโตแล้วก็ผงคีเฟอร์หรือว่าผงโยเกิร์ตนะคะซึ่งเป็นโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับการทำงานของลำไส้และระบบทางเดินอาหารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการติดเชื้อผงถั่วญี่ปุ่นก็คือนัตโตก็คือถั่วเน่าซูเปอร์ฟู้ดที่คนญี่ปุ่นทานกันตั้งแต่เกิดเลยเขาจะเอาถั่วเนี่ยไปหมักทำให้เกิดเอนไซม์นัตโตไคเนสซึ่งเอนไซม์นี้มีกลไกสำคัญช่วยทำให้สลายไฟบินก็คือสารในร่างกายที่ทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนจะช่วยสลายลิ่มเลือดบรรเทาอาการที่เกิดจากลองโควิดและช่วยลดผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดค่ะพี่บอยมั่นใจและอยากจะบอกต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Orono Medica นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสิทธิบัตรรองรับงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลจากแพทย์และก็ร้านขายยาชั้นนำขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามจริงใจเล่าตอนนี้เดินทางมาน่าจะเกือบ2เดือนแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยชอบไม่ชอบยังไงนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปสนับสนุนผู้สนับสนุนของพี่บอยก็คือโอโรโน่ด้วยเพื่อให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆและทำให้เราได้มีรายการข่าวบันเทิงจริงใจเล่าแบบนี้นะคะนี่คือรายการข่าวบันเทิงที่พี่บอยเอาความจริงที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงมาเล่าจากปากและจากหัวใจของแม่บอยชัดๆตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ